ะทางด้านของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาพิจิตรก็มีการเฝ้าระวังเข้มงวดในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีการเล่นการพนันเกิดขึ้นในสถานศึกษาต่างๆเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของฟุตบอลโลกนะคะก็เกรงว่าจะมีในเรื่องของการทายผลพนันฟุตบอลกันขึ้นเนี่ยนะคะทายผลฟุตบอลแล้วก็เอาตรงนี้เนี่ยเอาไปเล่นเป็นการพน,นันทําให้เกิดในเรื่องของการผิดกฎหมายกันเกิดขึ้น ก็ตอนนี้เองทางด้านของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรนะคะเขาก็เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวค่ะ นายบุญลืออยู่คงผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรก็บอกว่าในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคม2565ณนะประเทศกาตานี้นะคะสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็มีการกำหนดมาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังก็จะต้องไม่มีการเล่นพนันเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกรูปแบบทั้งในส่วนของนักเรียนนักศึกษาครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยค่ะ โดยทางวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาพิจิตตนะคะมีการประสานผู้ปกครองนักเรียนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของตนนอกเวลาเรียนนอกจากนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำครูให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาให้ดูมหก,กรรมกีฬาฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ต่อยอดของการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผลเสียของการพนันทุกรูปแบบรวมทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียนทั้งนี้ค่ะหากพบครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการพนันจะถูกลง โทษทางวินัยทันทีค่ะ